ายการเปิดดวง12ราศีนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์สำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะครับส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่าลืมนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณชนะภาพิสิทธิ์นะคะโอ้โหเกิดวันศุกร์ที่11กรกฎาคมปี13เวลา 2:13 น.ฟ้าสว่างวันเสาร์นะคะบอกว่าไปประมูลร้านมินิมาร์ทในโรงงานวันจันทร์ที่23มีสิทธิ์ไหมคะเมื่อวานนะคะอาจารย์23นั่นแหละสิหรือว่าผลยังไม่ออกนะครับของคุณเนี่ยชื่อน่าจะไปเปลี่ยนมาละจริงๆแล้วปฏิทินตรงกับวันเสาร์แต่คุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหรใช้วรรคอังคารนำก็เป็น4นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการประมูลตอนนี้ย่าง46ของคุณเนี่ยผมไม่แน่ใจนะพอจะมีคอนเน็กชันอยู่หรือเปล่าในดวงบอกว่าลักษณะของการแข่งขันประกวดราคาหรือประมูลก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีคนช่วยจึงจะสมหวังนะอันนี้ลองดูพอจะวิ่งเต้นได้ไหมนะครับการทำบุญเสริมช่วงนี้ให้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือนะครับพวกมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมะเร็งนะหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของยาเสพติดก็ได้ครับค่ะก็ขอให้ได้สมดังปรารถนานะคะท่านต่อไปค่ะคุณนัทซี่นะคะเกิดวันเสาร์ที่19กันยายนปี35นะคะอยากทราบลัคนาราศีนะคะเกิดเวลา 16:20 น.จากจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ขอดูดวงปี59งานเงินคู่ครองค่ะก็ตัดตามอายุย่างนะครับตามไม่ได้ตัดตามรอบปฏิทินของคุณตรงกับวันเสาร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24ค่ะ เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยย่าง24พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยแล้วคุณจะได้รับความเมตตานะครับจะมีลักษณะเหมือนกับคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะแต่ว่าสิ่งที่จะเตือนให้ระวังของคุณในช่วงอายุย่าง24นี้จะเป็นปัญหาสุขภาพนะค่ะนะครับถ้ามีอะไร1เป็นแล้วหายช้า2ลักษณะอาการบางอย่างหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนไปหาหมอไม่เป็นไรแต่กลับมาบ้านป่วยจะเป็นแบบนั้นความรักคู่ครองถ้ามีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็ถือว่าต้องประคับประคองหน่อยในทางกลับกันถ้ายังโสดจะมีคนเข้าหาแต่ดวงนี้เลยเลข3ค่อยว่ากันลัคนาราศีค่ะจังหวัดนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมปองนะคะเกิดวันที่2พฤษภาคมปี26ตรงกับวันจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงฟ้าสว่างวันอังคารนะคะค้าขายอะไรดีคะของกินของสวยงามแล้วจะได้รถไหมคะนี่น่าจะเป็นของเมื่อวานนะเมื่อวานที่ไม่ได้ระบุมาว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรขอบคุณนะอย่างนี้ชัดเจนก็ เป็นคืนวันจันทร์นะก็ตรงอยู่แล้วค้าขายอะไรดีของกินหรือสิ่งสวยงามสุขโสรสก็ทำได้ทั้งคู่นะดาวสุขหมายถึงของกินหรือว่าพวกสินค้าแฟชั่นความสวยความงามร้านเสริมสวยดอกไม้เจวเวลรี่กิฟต์ช็อปแต่ประเด็นสำคัญคือคุณทำอะไรแล้วดีทำอันนั้นนะครับเกณฑ์ในเรื่องของยวดยานพาหนะย่าง33และย่าง34มีเกณฑ์ทั้งคู่แล้วแต่คุณสะดวกช่วงไหนครับโอ้โชคดีจังเลยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4ธันวาคมปี04นะคะตรงกับวันจันทร์เวลา 6:45 น.นะคะถามว่าหลังวันเกิดดวงโดยรวมดีและไม่ดีเรื่องใดบ้างรวมถึงการทำบุญเสริมค่ะ4ธันวา 046.45 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์หลังวันเกิดสุขสันต์วันเกิดตรงหน้าเลยนะครับเน้นเรื่องของแสงสว่างนะให้แสงสว่างทางสายตากับผู้พิการทางสายตาหรือคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาสุขภาพตาได้ทั้งนั้นนะหรือเจอผู้คนตาบอดก็ขอให้แบ่งปันนะครับส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนแต่งานทายดีนะถ้าคุณทำงานอยู่นะครับมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ครองช่วงปีนี้ยังไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงการประทะการเงินก็หาได้ไม่ห่วงห่วงอย่างเดียวก็คือในเรื่องของสุขภาพตัวคุณเองนะฝากระวังพวกกล้ามเนื้อฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุและแม้กระทั่งพวกความดันค่ะนะก็ทำเรื่องแสงสว่างที่เรียนแล้วก็ถวายของมีคมแด่พระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจุธามาศนะคะเกิดวันที่21พฤศจิกายนปี23นะคะเวลา 22:40 นาทีไม่ได้บอกวันมานะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดประจวบค่ะ21พฤศจิกายน2523ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะคะถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งคำถามมายืนยันใหม่นะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงช่วงนี้ก็ต้องขวนขวายหน่อยเพราะว่าดาวสุภเคราะห์ซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์หรือดาวที่ให้คุณนะพูดง่ายๆพฤหัสยังสถิตอยู่ในราศีเกิดช่วงเวลานี้ยิ่งขวนขวายจะยิ่งมีลาภผลส่วนลูกกับครอบครัวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะนี่ก็เพิ่งผ่านวันเกิดเอาเป็นว่าปีนี้ถ้ามีปัญหาหรือเรื่องราวที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับบุตรบริวารในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ดีขึ้นและเขาเองอาจจะทำเรื่องราวอะไรให้บุพการีเนี่ยมีความสุขนะในช่วงอายุย่าง36นะครับของคุณเองแต่ว่าด้วยพื้นดวงเนี่ยจริงๆได้อยู่กันอย่างมีระยะห่างจะดีนะระหว่างคุณกับลูกอย่าไปจุกจิกกับเขามากส่วนครอบครัวปีนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดผมหมายถึงกับคนรักนะครับค่ะอาจารย์ค่ะถามเรื่องชื่อเข้ามาด้วยนะคะจุธามาศค่ะอาจารย์จุธามาศมาสอเสือค่ะจุธามาศก็คู่มิตรอยู่แล้วนะครับค่ะเกตย้อยค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็มีหลักฐานความมั่นคงชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วบ้านเลขที่ทับ9ค่ะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิไลค่ะเกิดวันที่9กันยายนปี25เวลา 01:00 เช้าวันพฤหัสนะคะเปิดร้านซักอบรีดดีไหมคะแฟนอยากให้เปิดในหมู่บ้านค่ะแล้วทำบุญเสริมอะไรดีคะปี25ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัส 01:00 เช้าเป็นพฤหัสขอบคุณนะฮะอย่างนี้ชัดเจนคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์จันทร์สวยแม่แต่จริงๆไม่เอาดีกว่านะครับของคุณเนี่ยถ้าทำพวกเบ็ดตะเล็ดโชห่วยค้าของเก่าพวกมินิมาร์ทพวกนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าซักรีดเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยที่จะต้องทำให้สมรูปมันไม่ใช่แค่บริการรับส่งผ้าอย่างเดียวนะก็ลองดูนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกมินิมาร์ทพวกนี้ดีแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกอาหารการกินแต่เน้นเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศหรือคุณทำอาชีพนี้ต่างถิ่นฐานการทำบุญเสริมปีจรเน้นให้คุณซื้อเป็นที่ตัดเล็บนี่แหละค่ะนะถวายพระสงฆ์แล้วถ้าเป็นไปได้ไปทำฟันขูดหินปูนระวังอุบัติเหตุครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี16นะคะวันจันทร์เวลา 18:00 นจะไปทำแคดดี้นะคะที่บางประกงจะดีกว่าทำที่ชลบุรีไหมแล้วก็รถยนต์นะคะจะถูกยึดไหมคะอาจารย์ติดขัดเรื่องเงินเดี๋ยวผมไม่แน่ใจความจริงบางประกงมันก็แปดริ้วหรือชลบุรีหนูไม่ทราบความจริงในแง่ของทิศพูดอย่างนี้ก่อนในแง่ของทิศไม่ได้มีความแตกต่างแต่ถ้ามาดูให้ลึกในช่วงย่าง43เกณฑ์เรื่องงานมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครับพูดง่ายถ้าเปลี่ยนก็ต้องถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับแต่เรื่องรถเนี่ยน่าเป็นห่วงนะของคุณเนี่ย43และ44เนี้ยมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับหมายถึงรถนะฮะมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็พิจารณาเหตุผลตามความจำเป็นละกันหลักการทำบุญเสริมช่วงนี้ก็ให้ไปทำบุญลงศพนะมูลนิธิรวมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เข้ารับบริจาคส่วนหลังวันเกิดให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้การได้ใช้ประโยชน์ได้นำไปแจกจ่ายไปบริจาคครับเอาใจช่วยนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะจอมทองอิทธิรัตน์ค่ะคุณจอมทองนะคะขออนุญาตทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ13พฤษภาค่ะเก
ปีค่ะ13ค่ะ13ค่ะจ้ะ13พฤษภาคม13นะคะค่ะค่ะขอทราบเวลาค่ะเวลา13นาฬิกาค่ะโอ้แม่ลัคกี้นัมเบอร์นะเคยโทรมาทุกปีแล้วค่ะอาจารย์จ้ากําลังจะบอกว่าทำไมผมจำไม่ได้ความจริงผมจำได้แต่ยังไม่ได้พูดคำว่าโทรมาทุกปีดูมากี่ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วค่ะที่โทรมานี่ประมาณ5ครั้งได้แล้วมั้งค่ะเนี่ยโอ้ปีละครั้งอย่างนั้นแหละฮะค่ะปีละครั้งเพราะว่าคนเยอะแล้วเกินก็เวลาโทรไปแบบไม่มีใครรับอ่ะค่ะแบบไม่ติดอ่ะสายอาจจะซ้อนส่วนนึงอ่ะนะฮะใช่ค่ะเวลาดูก็ขอดูทั้งลูกทั้งไรแต่จะได้แค่คนเดียว2คนนะคะอ่ะมาไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะมาค่ะเริ่มเลยอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินทั่วไปอะค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับผมไม่ได้ทำนะเป็นแม่บ้านอย่างนี้นะเป็นแบบเลี้ยงหลานอยู่ค่ะจ้ะก็ปีนี้ถ้าเลี้ยงหลานก็จะทายแบบนี้ทั้งคุณเป็นคุณยายหรือคุณย่าผมไม่แน่ใจนะเป็นคุณยายค่ะทั้งคุณยายทั้งคุณหลานนะปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุทั้งคู่เลยนะก็ดูปี259หรือปี58จนถึงพฤษภาโอ้ค่ะนะก็ดูเด็กดีๆด้วยนะครับอ๋อค่ะและตัวของคุณเองอ่ะปีนี้ก็สะออดอะไรนะออดแอดแอดผมใช้คำนี้นะปีนี้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นอะไรก็หายช้านะครับแล้วก็มีลักษณะอาการบางอย่างที่ผมเคยบอกอยู่เสมอแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ป่วยนะปีนี้เน้นนะของคุณเนี่ยพวกปัญหาพวกกล้ามเนื้อพวกกระดูกแล้วก็ช่องท้องช่องท้องด้วยนะจะกินอะไรให้ระวังในเรื่องของความสะอาดนะผมกลัวลำไส้จะมีปัญหานะก็เอาอย่างนี้แต่ซีเรียสนะที่บอกว่าให้ดูหลานดีๆอ่ะซีเรียสนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อ8อันก็ได้นะถวายพระช่วงตักบาตรตอนเช้าก็ได้ค่ะส่วนเรื่องเงินก็ต้องบอกว่าช่วงย่าง46และย่าง47เนี้ยอดทนหน่อยนะติดขัดครับโดยเฉพาะช่วงย่าง47เนี้ยนะจะเหนื่อยกว่านี้อีกอีกปีเสร็จจ้ะค่ะแต่ฝากอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันหนึ่งว่างจากภารกิจดูแลบุตรหลานถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยหรือมีเรื่องของอาหารการกินคุณทำได้นะค่ะถ้าอยากจะมองเป็นอาชีพเสริมนะก็อันนี้ฝากไว้ในอนาคตครับโอ้ค่ะอาจารย์คะขอถามอีกสักเรื่องนะคะใช่ค่ะปีที่แล้วก็ดูให้ลูกสาวคนที่ว่าจะได้ผ่าตัดอยากรู้ว่าต่อไปเขาจะได้ผ่าอีกหรือเปล่าคะปีที่แล้วผ่าไปยังฮะผ่าไปแล้วผ่าไปหน่อยนึงแล้วค่ะแต่หมอยังบอกว่าจะมีโอกาสได้ผ่าอีกครั้งอ่ะจ้ะวันที่เท่าไหร่ครับ20กันยาค่ะพ.ศ.ค่ะ35ค่ะเวลาค่ะ15นาฬิกา59นาทีค่ะใช่ปีที่แล้วก็มีเกณฑ์ผ่าตัดจริงๆแหละนะของเขาในช่วงอายุย่าง24ผมพูดเหมือนหมอปัจจุบันเลยแหละวงกลมก็ตกอังคารนะครับพี่แต่ว่าฟังให้ดีนะคือปีนี้ถ้ามันตามคำวินิจฉัยของคุณหมอเนี่ยถ้าจำเป็นต้องผ่าผลการผ่าก็จะดีขึ้นนะก็ให้ว่ากันไปตามนั้นแต่ถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์ครับทั้งในช่วงย่าง23ที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ในช่วงย่าง24นี้นะก็ว่าไปตามหมอนัดอีก3อาทิตย์ค่ะว่าจะได้ผ่าหรือไม่ได้ผ่าก็มีโอกาสครับก็แต่อย่างที่ผมเรียนไงผมคงไม่แนะนำให้ไปทำอะไรแก้นะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณหมอเขายืนยันว่าจะต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดก็ว่าตามคุณหมอเลยครับคือดวงเขาไม่ดีเลยค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นไร2ปีมาเนี้ยอ้าวอย่างนี้อยู่จังหวัดไหนครับเขาอยู่นครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์คือตอนเนี้ยเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่ไหมค่ะของเขาเนี่ยตอนเนี้ยอังคารเสวยอายุและเสาเข้าแทรกอังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุและอังคารก็ไม่ถึงเรื่องการผ่าตัดก็ได้ฉะนั้นนะถึงเขาจะเป็นคนวันอาทิตย์
นะครับแต่ช่วงเวลาเนี้ยพระอังคารเสวยให้ไปเช่าพระปางสายญาติพระประจำวันอังคารมาบูชานะเช่าที่วัดใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ผ่านพิธีการปลุกเสกถ้าหาเช่าไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านไปให้พระสงฆ์ท่านเบิกเนตรอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวลูกคุณเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระอังคารทุกวันวันละ8จบติหังจะโตโรทินังนะติหังจะโตโรทินังวันละ8จบให้รีบไปทำซะนะคะตามนั้นแล้วตอนนี้เงินกับงานเขาก็ไม่ค่อยดีใช่ค่ะนะตกงานด้วยค่ะกรรมกาลีไงนะอ่ะอีกอันนึงฝากทำเสริมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดนะก็หมายถึงว่าให้เขาไปซื้อพวกชุดเครื่องเขียนเนี่ยถวายพระสงฆ์หน่อยแล้วกันค่ะนะสองเรื่องให้ทำเลยค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเป็นกำลังใจให้ปีละครั้งนะคุยกันค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณจอมทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะครับจากคุณชานวิทย์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24เวลา 13:55 นาทีนะคะความรักครั้งนี้จะสมหวังไหมครับว้าว เพิ่งเลยผ่านวันเกิดนะค่ะก็เผื่อใจไว้หน่อยละกันนะยิ่งถ้าเป็นเกณฑ์รักใหม่นะครับด้วย2เหตุปัจจัยดูปีจรแล้วก็ดูพื้นชะตาเนี่ยปัตตานิโยงมรณะและปีนี้เป็นอุตสาหะก็ต้องประคองหน่อยมันอาจจะไม่ได้เป็นช่วงโปรโมชั่นเหมือนช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นมาค่ะนะเอาไปว่าเผื่อใจไปหน่อยแล้วก็ดวงนี้แต่ด้วยเหตุที่ว่าพอจะมีลุ้นเพราะปีนี้วงกลมมันตกยังไงก็หนีไม่พ้นนะจะมีเรื่องของความรักรักๆคล้ายๆเนี่ยมาเกี่ยวข้องแต่มันจะทะเลาะเหมือนกับอยู่แล้วร้อนน่ะแต่ว่าจะเลิกก็ไม่ได้หรือจะอยู่ก็บางครั้งก็มีเหตุปัจจัยให้อึดอัดนะก็ทำให้ดีที่สุดแต่ผมเชื่อในธรรมชาติความคิดของตัวเรานะรู้สึกว่าอะไรมันไม่ใช่เนี่ยก็อย่าไปฝืนนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณวีระยาค่ะเกิดวันพุธที่1พฤศจิกายนปี15เวลา 19:30 นาทีดวงปีหน้าจะดีกว่าหรือแย่กว่าปีนี้คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะครับก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเช่นเดียวกันปีที่แล้วไม่ดีเลยกรรมะที่แปลว่างานหรือการกระทำปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองคนรักหุ้นส่วนอริที่แปลว่าสภาพคล่องหนี้สินล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลจากกาลีทั้งสิ้นคุณวิรยาฉะนั้นปีนี้ยืนยันว่าทุกอย่างจะเบาลงแต่จะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เข้าใจกันมากขึ้นเรื่องงานถึงจะชีพจรลงเท้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็จะเป็นในลักษณะของคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือนะสภาพคล่องก็หายใจหายคอคล่องขึ้นแต่ช่วงย่าง44นี้แบ่งปันด้วยการบริจาคทุนการศึกษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8สิงหาคมปี00ค่ะวันพฤหัสเวลา 16:00 นาฬิกาสุขภาพโชคลาภงานทำบุญเสริมค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับการทำบุญเสริมปีนี้เน้นคนให้หาทำในเรื่องของพวกห้องน้ำนะครับที่วัดก็ได้นะทำสร้างหรือว่าซ่อมแซมก็ได้ถ้าสะดวกให้ไปทำวันจันทร์นะครับส่วนการเสี่ยงโชคไม่เอาสุขภาพได้พื้นชะตาก็ระวังพวกภูมิแพ้นะครับโรคเกาต์การทำงานของพวกระบบประสาทและดวงนี้ควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับการงานค่ะงานปีจรตอนนี้ย่าง59ปีนี้ในส่วนของงานให้ระวังหลังคืออย่ามองโลกสวยนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังรู้จักกันไม่ดีพอและที่สำคัญปีนี้พยายามหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูเสียเปรียบสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีนะครับขอบคุณปีนี้ฝากอีกประเด็นนอกจากทำในเรื่องของห้องน้ำแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะส่วนเลขบ้าน13มหาอุดนะเจ้าของกิจการหัวหน้างานเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธถือว่าดีครับเบอร์โทร13กับ65ค่ะก็ใช้ได้ทั้งคู่แต่ผมชอบ65ท่านต่อไปค่ะคุณบุญเชิดค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่30มีนาคมปี12เวลา 9:50 นาฬิกา50นาทีถามโชคลาภเนื้อคู่และเดือนไหนถึงจะดีค่ะด้วยพื้นชะตาเนี่ยของคุณไม่ใช่หาคู่ไม่ได้นะจะมีมาเป็นระยะแต่ยืนระยะไม่ค่อยจะอยู่เพราะได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะมีปัญหาอุปสรรคอยู่เรื่อยแหละนะครับแต่ถามว่า
ดวงเนี้ยอยู่คนเดียวดีกว่าไหมก็โอเคนะเพราะว่าด้วยพื้นดวงเนี่ยประกอบกับช่วงอายุตอนนี้ก็47ค่ะนะก็เงื่อนไขที่พอจะอนุโลมหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็คือคู่จะต้องมีเชื้อสายต่างประเทศจึงจะสมรูปนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะต่ำด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักกันสักครู่ค่ะ